สมัครจากองค์กรการกุศลในอิตาลีนำน้ำดื่มและแตงโมแช่เย็นรวมทั้งไอศกรีมแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มผู้เปราะบางรวมทั้งนักท่องเที่ยวในเมืองมิลานเพื่อช่วยบรรเทาความร้อนท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดหลายคนต้องพกพัดหรือพัดลมติดตัวบางคนต้องอาศัยน้ำจากน้ำพุและก๊อกน้ำประปาล้างหน้าหรือลูบตามเนื้อตัวเพื่อช่วยคลายความร้อนขณะที่ผู้คนในท้องถิ่นต่างอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมากลางแจ้งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้คนจำนวนมากในอิตาลีกำลังเผชิญโรคที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศร้อนจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นหลายระลอกตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายเมืองพุ่งสูงมากกว่า40องศาเซลเซียสโดยเฉพาะทางตอนใต้และบางพื้นที่ในตอนกลางสภาพการดังกล่าวทำให้กระทรวงสาธารณสุขอิตาลีต้องประกาศเตือนให้ประชาชนใน22เมืองระวังอันตรายจากอากาศร้อนจัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวและประชาชนในเมืองมอสตาทางตอนใต้ของประเทศบอสเนียต่างพยายามหาวิธีคลายร้อนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่ามกลางอุณหภูมิพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอย่างสะพานเก่าและตลาดโบราณนักท่องเที่ยวต้องคลายร้อนด้วยการเข้าร้านรับประทานไอศกรีมและดื่มน้ำจากข้อมูลของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของบอสเนียเตือนว่าสภาพอากาศในเมืองมอสตาจะยังคงร้อนต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์รวมทั้งมีอากาศร้อนทั่วประเทศขณะเดียวกันมีการประกาศเตือนคลื่นความร้อนทั่วคาบสมุทรบอลคานซึ่งอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในกรุงเบลเกรดของเซอร์เบียกรุงสโกเปียมาซิโดเนียเหนือและกรุงเอเธนกรีซซึ่งกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงใกล้กับชานกรุงเอเธนเช่นเดียวกับหลายพื้นที่ของเยอรมนีที่เผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง35องศาเซลเซียสผู้คนต้องหาสถานที่คลายร้อนโดยในเมืองมิวนิกพบว่าน้ำพุหลายแห่งและแม่น้ำอีซากลายเป็นสถานที่คลายร้อนได้เป็นอย่างดีขณะที่ผู้คนในกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงเยอรมนีต่างนิยมเข้าร้านไอศกรีมเช่นกันและหาที่ร่มนั่งเล่นหลายคนบอกว่าการสวมเสื้อผ้าบางๆดื่มน้ำมากๆและการทานไอศกรีมช่วยดับร้อนได้ในบางช่วงที่อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเช่นนี้การทำงานภายใต้แสงแดดที่ร้อนจัดในเยอรมนีไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับช่างฝีมือต่างๆเช่นช่างมุงหลังคาพวกเขาต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอและพักผ่อนในที่ร่มไฟป่าในสเปนยังคงลุกลามหนักในเมืองอันมูนิกาจังหวัดกรานาดาทางตอนใต้ของประเทศมีการขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องต่อสู้กับไฟป่าตลอดทั้งสัปดาห์ท่ามกลางกระแสลมแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิง120คนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบินทิ้งน้ำ13ลำเพื่อควบคุมและหยุดยั้งไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเทือกเขาเซียรัตเดออันมีจาราอุทยานแห่งชาติเตจาดาและอันฮามาสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประชาชน10คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหรือบ้านพักตากอากาศที่กระจัดกระจายในพื้นที่ดังกล่าวได้ลัดทิ้งบ้านเรือนเนื่องจากอยู่ใกล้กับจุดเกิดไฟป่าถึงแม้จะไม่มีคำสั่งอพยพจากสำนักงานป้องกันภัยฉุกเฉินก็ตามไฟป่าในประเทศกรีซแม้จะลดความรุนแรงลงไปแล้วก็ตามแต่ยังลุกไหม้อยู่หลายพื้นที่รอบกรุงเอเธนเมืองหลวงของประเทศบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์จำนวนมากถูกไฟป่าเผาทำลายได้รับความเสียหายขณะที่นักผจญเพลิงกว่า700คนพร้อมด้วยอาสาสมัครรถดับเพลิง199คันและเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ35ลำยังระดมช่วยกันดับไฟป่าและทางการยังเตรียมพร้อมระดับสูงเนื่องจากมีกระแสลมแรงรัฐบาลกรีซประกาศเตือนไฟป่าระดับสูงโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้เกิดความกังวลว่าไฟป่าจะลุกลามเพิ่มขึ้นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือโนอาเปิดเผยว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดเป็นประวัติการและทำลายสถิติอากาศร้อนเป็นเดือนที่14ติดต่อกัน
และในปี2024มีโอกาสถึง77%ที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้แม้การคำนวณอุณหภูมิในเดือนกรกฎาคมของโนอาจะไม่ตรงกับข้อมูลของสำนักงานบริการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของสหภาพยุโรปหรือ Copernicus Climate Change Service C3S ซึ่งพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนกรกฎาคม2024ต่ำกว่าเดือนกรกฎาคม2023เล็กน้อยแต่ข้อมูลของทั้งสองหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโลกมีแนวโน้มที่น่ากังวลเกี่ยวกับความร้อนที่สูงทุบสถิติโดยปีที่ผ่านมาความร้อนพุ่งทำสถิติอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากโนอาระบุเพิ่มเติมว่าเดือนกรกฎาคม2024คลื่นความร้อนเกิดขึ้นหลายระลอกในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนและภูมิภาคอ่าวส่วนทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปและทวีปเอเชียมีการบันทึกว่าเป็นเดือนกรกฎาคมที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทวีปอเมริกาเหนือถือเป็นเดือนกรกฎาคม2024ที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2ขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ของ Copernicus ชี้ว่าอุณหภูมิอากาศเหนือมหาสมุทรยังคงสูงผิดปกติในหลายภูมิภาคถึงแม้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสภาพอากาศจากเอลนีโญเป็นลานีญาจะช่วยทำให้อุณหภูมิลดลงก็ตามด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในปี2023ที่ผ่านมาเป็นสาเหตุให้ผู้คนจาก35ประเทศในทวีปยุโรปเสียชีวิตกว่า 47,690 คนโดยยุโรปตอนใต้ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนในยุโรปเมื่อปีที่แล้วยังถือว่าต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 60,000 คนแต่จำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ80หากไม่มีมาตรการที่เริ่มดำเนินการมาตลอด20ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้คนปรับตัวกับอากาศที่ร้อนขึ้นเช่นระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนประชากรแล้วพบว่าประเทศที่มีอัตราเสียชีวิตจากอากาศร้อนมากที่สุดคือกรีซบัลกเรียอิตาลีและสเปนคลื่นความร้อนจากทั่วโลกกำลังรุนแรงและยาวนานขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีสาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้ถ่านหินน้ำมันและก๊าซรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ